คครับตอนนี้จะเป็นการแข่งขันของรุ่น12ปีชายนะคะระหว่างท่าขอนยางนะคะเจอกับวัดไซเจอกับวัดไซนะคะจากนครปฐมค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้เจอกับแอดมินคุณแม่เองค่ะมณีวงท่าขอนยางมณีวงท่าขอนยางนะคะอยู่ฝั่งด้านขวาฝั่งนี้นะคะสีเหลืองทีมมณีวงท่าขอนยางค่ะเจอกับวัดไซนะคะจากนครปฐมค่ะได้ไหมนุชของอาจารย ฝั่งวัดมณีวงก็จะประกอบด้วยน้องแชมป์นะคะแล้วก็น้องเฟมแล้วก็น้องก้องนะคะ12ปีชายเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้เป็นแอดมินแทนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะพี่บาทาไรเงาไม่เห็นเลยไม่เจอกันเลยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะรุ่น12ปีชายนะคะชิงเงินรางวัลร่วม 100,000 บาทเลยนะคะของท่าขอนยางครับครั้งที่1ค่ะรู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากเลยนะคะแมตช์นี้อยู่ในรอบชิงเข้า4ทีมนะคะโค้ชของเรานะคะผู้ช่วยโค้ชอาจารย์ทรงศักดิ์ทองจรัสนะคะเมื่อวานก็พาเด็กๆมาแข่งขันเหมือนกันค่ะแต่ว่าตกรอบไปแล้วนะคะเอาละค่ะเกมกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะวัดไซจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนค่ะของวัดไซนะคะเจอกับมณีวงท่าขวัญยางค่ะเสื้อสีเหลืองนะคะฝั่งนู้นจะเป็นวัดไซจากนครปฐมนะคะอ
สวัสดีครับสวัสดีนะครับกลับมาแล้วนะครับเป็นรอบน็อกเอาท์นะครับรอบตัดเชือกแล้วครับทีมลูกกอกครับแชมป์ขึ้นแล้วก็ต้องมาลงไปเอาล่ะครับขออนุญาตนะครับท่านใดที่โทรมานะครับตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่นะครับผมต้องขออนุญาตเอาเอฟเอาน้องแชมป์จังหวะนี้เห็นเอาเสิร์ฟดีครับจังหวะนี้เสิร์ฟลงไปแล้วมัดดีวงครับผมจากราศีสไลด์ครับมัดดีวงได้ชื่อมะนีวงสามต่อสองครับมะนีวงเสิร์ฟอัดเข้าไปยกได้ใส่เปิดหนึ่งยกขึ้นแล้วจับป้องฟาดลงไปเพื่อนๆเรียกจับป้องซุปเปอร์เทนนะหลายท่านบอกว่าชุดนี้คือชุดที่ดีที่สุดของท่ากอดยางนะครับในปัจจุบันนะครับผม2ต่อ4ครับมาใส่เสิร์ฟอัดป้องเข้าไปเปิดในหนึ่งเจ้าแชมป์ยกขึ้นสวยๆลอยๆสันแบ็กนิดนึงแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหไปยกเข้าสันแบ็กนึงครับหรือว่าเป็นแผนที่วางไว้อยู่แล้วครับเนี่ยเจ้าแชมป์นะยกเข้าสันแบ็กเพื่อที่จะไม่ให้มีบล็อกนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีพี่นิรันดร์นะครับผม2ต่อ5ในห่างที่3แต้มเสิร์ฟอัดเข้ามาจะแชมป์ไปออกนี่ออกครับเป็นแต้มของมณีวงศ์นะครับเอาละครับกองเชียร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆชุดเล็กๆอย่างนี้ด้วยครับ2ปีชายเอาล่ะครับกดดันนิดๆแล้วครับงานของอัศัยขอบคุณครับพี่นะครับสำหรับพี่นิรันดร์นะครับจากเพจบาทาไร้เงานะครับผมบาทาไร้เงาขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณบาทาไร้เงาด้วยนะครับฝากติดตามเพจบาทาไร้เงาด้วยนะครับเป็นเพจที่ไร้การแข่งขันเซปักตะก้อนะครับที่คุณภาพอีกเพจนึงนะครับขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับจะแชร์เข้าเพจบาทาไร้เงาให้ขอบคุณพี่นิรันดร์นะครับขอบคุณมากนะครับพี่นิรันดร์จากเพจบาทาไร้เงานะมาชมกันต่อครับเสืออัดเข้าไปโอ้โหแล้วพลิกตะข่ายลงเลยแล้วครับโอ้โหเสิร์ฟเราเรียกได้ว่าอีสายมหาบาลัยแล้วครับนี่เชื่อขนมกินได้เลยนะครับเกมเสียบของมณีวงโยนแล้วอัดจอดยุ่งโหนิดเดียวครับคุณนุชชีบอกว่าเยี่ยมมากไอ้หนูขอบคุณมากครับผมนี่ฮะเกมเสียบของวัดใส่3ต่อ9แล้วอัดเข้าไปแชมป์เปิดหนึ่งยกขึ้นสวยๆแล้วขึ้นเตะจังหวะนี้ยังเปิดได้โอ้โหถือว่าทางวัดใส่แก้ไขได้ดีมากครับจังหวะเดียวเลยครับข้ามหัวผู้เล่นของมณีวงโอ้โหแล้วเอายังสู้กันสนุกแล้วครับ4ต่อ9เข้าไปยังเปิดได้หนึ่งจะแชมป์ตามยกขึ้นสวยๆแล้วขึ้นโขกนิดนึงยกขึ้นหนึ่งวันนี้แล้วฟัดมีบล็อกโอ้โหเตะไม่โดนครับนิดเดียว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 เจ้าแชมป์ครับเนี่ยเซ็งๆตัวเองนะครับที่วิ่งไม่ทันนะฮะเจ้าแชมป์นะครับหมายเลข2นะครับ
างที่บอกครับลูกชายหัวแก้วแหวนของนั่นอาจารย์สกุลชัยดับโศกครับ5ต่อ9ใส่เสิร์ฟอัดเข้าไปใส่เปิดไม่ขึ้นโอ้ยน่าเสียดายครับผมเปิดเขาไม่ขึ้นครับเป็นเกมเสิร์ฟของมณีวงศ์ครับตะก้อเข้ามานิดนึงทั้งสองทีมนี่ผู้เล่นตัวเสิร์ฟแบ็คตัวเสิร์ฟนี่เท้าซ้ายทั้งคู่นะครับเสิร์ฟอัดเข้าไปยังเปิดได้ยังสวยงามยกขึ้นแล้วขึ้นมองยังยกได้มณีวงศ์ยังได้อยู่ล้นไปนิดนึงปัจจัยยกขึ้นยังว่าสองได้ว่าแล้วฟาดตุ้มเข้ามายังเปิดได้อยู่โอ้โหมันลั่นไปนิดเดียวครับน่าเสียดายครับมันเลยครับแต่เมื่อสักครู่โหอย่าคึกคักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมณีวงศ์เสิร์ฟอัดเข้าไปอีกครับโอ้โหเปิดหายไปเลยครับเห็นเกมเสิร์ฟของมณีวงศ์ครับอีกหนึ่งลูกเอาสายเหมือนกันนะครับ10ต่อ7โอ้แล้วอัดเกี่ยงเข้าไปจังหวะนี้ลูกออกครับโอ้ยนิดเดียวจริงๆนิดเดียวจริงๆต้องยอมแล้วว่าท่าขอนยางครับครั้งที่1จัดขึ้นในครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับเงินรางวัลเนี่ยยิ่งแสนกว่าเลยนะครับเป็นเกมสุดของอัศัยเสือเปิดอัดเข้าไปเปิดได้1แชมป์มองแล้วยกขึ้นลอยๆแล้วไม่ได้ครับมันล้นมาชัยยกขึ้นแล้วเตะเข้าไปไม่ข้ามเอาน่าเสียดายครับวัดไซอุตส่าห์แก้ไขแล้วยกขึ้นสวยๆแล้วแต่ว่าลูกนี้เตะไม่ข้ามนะครับฟาดไม่ข้ามเอาเรื่องกันไปครับเพิ่งเห็น2ถึง3งานเสิร์ฟซ้ายเก่งมากโอ้โหขอบคุณครับเสิร์ฟซ้ายเก่งมากครับเสิร์ฟซ้ายทั้ง2ทีมเลยนะครับผู้เล่นตัวเสิร์ฟเนี่ยเสิร์ฟซ้ายทั้ง2ทีมเลยนี่ครับสายเจอซ้ายฝั่งวัดไซเนี่ยตัวเสิร์ฟก็ซ้ายนะครับตัวทำก็ซ้ายนะครับ9ต่อ11แล้วครับระยะห่างที่2แต้มเปิดเข้ามาเปิดได้เจ้าแชมป์ยกสวยงามแล้วขึ้นเตะขอไปยังเปิดได้อยู่วัดไซยกเองแล้วฟาดเองไม่ข้ามอุ้ยนิดเดียวครับทำได้ดีครับได้ดีครับติดๆเกมนี้มณีวงศ์เอาละครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กๆนะครับนักกีฬาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดหัวใจมาให้สึกอัดเข้าไปโอ้โหกะจะเอาให้หายนะครับแต่ว่าอาจจะแล้วแชมป์มันจะโยนให้เพื่อนต่ำเกินไปนะครับทำให้นั้นเสิร์ฟไม่ครับหลังให้เป็นเงินเจ้าเอฟซีเบอร์สองสายท่าขอนยางนะครับโอ้ที่ศิริวัฒน์สาขานะครับผมก็มาคอมเมนต์บอกว่าสายท่าขอนยางนะครับผมขอบคุณด้วยอะไรกันนะครับศิริวัฒน์สาขานะครับเตะทีมชาติไทยนะครับที่ขอบคุณนี้เข้ามาชมด้วยแล้วกันนะครับให้กำลังใจน้องๆนะครับอนาคตวงการตะกร้อไทยนะครับไม่มีหายไปไหนแน่นอนยอดฝีมืออยู่ตรงนี้แล้วครับเสิร์ฟอัดเข้าไปยังใกล้อยู่แชมป์เปิดหนึ่งยกขึ้นแล้วฟาดทันทีติดบล็อกโอ้โหบล็อกดีด้วยบล็อกดีโอ้โหนี่มันเด็ก12จริงๆหรือเปล่าครับเนี่ยมีเสิร์ฟมีฟาดมีบล็อกครบทุกรสชาติจริงๆครับโอ้โหเบอร์ไหนลูกครูหนองเบอร์2ครับพี่เบอร์2ครับคุณครูต้อมครับเบอร์2ครับเพิ่งเรียนอยู่โอ้โหแล้วเสิร์ฟ B ครับเสิร์ฟลงไปเลยครับเสิร์ฟ S ลงไปเลยครับโอ้โหเสิร์ฟซ้ายครับเบอร์2นะครับลูกอาจารย์สกุลชัยดาโศกนะครับลูกคุณหน่องนะครับตัวยกกับตันทีมครับเพิ่งน่าจะป.3มั้งครับป.3ป.4ครับน้องแชมป์เรา
มาเล่นอายุไม่เกิน12แถมยังยกได้หลังเท้าโอ้โหยกขึ้นมาได้เสียวโอ้โหกดดันนะครับคงกดดันเลยฮะเปิดด้วยหลังเท้าแล้วก็ไปตามเกี่ยวมามันสะกิดตะข่ายนิดนึงนะครับขอโทษเพื่อนแล้วครับเราแชมป์13เท่ากันครับโอ้โหนี่มันจริงๆโอ้ไม่มั่นใจหรือเปล่าครับพระเจ้าเฟนเหมือนจะปล่อยออกนะครับแต่ว่าลืมไปว่ามันไม่น่าออกก็เลยมงเอาละครับอีกแต้มเดียวเกมจะเสิร์ฟเพื่ออยู่ต่อได้หรือไม่เสิร์ฟอัดเข้าไปเสิร์ฟดียังเปิดได้อยู่ยกขึ้นมาแก้ไขเจ้าแชมป์ยก1 2แล้วเจ้ากล้องฟาดอัดเข้าไปไม่ข้ามครับโอ้โหมีขอเวลานอกครับอ๋อยังไม่เกมครับโทษทีนี่ครับต้องขอไปโทษทีน่าจะ21แต้มรอบนี้21ใช่ไหมครับรอบนี้แข่งกันที่21แต้มนะครับ21แต้มนะครับโอ้โหเด็กๆ นี่บอกได้เลยว่าหัวจิตหัวใจนี่สำคัญเลยครับแถวนิดนึงไม่ได้เลยแล้วครับขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้สนับสนุนการแข่งขันท่าขอนยางครับครั้งที่1นะครับในครั้งนี้นะครับทุกท่านกันเลยทีเดียวนะครับเยี่ยมทั้ง2ทีมขอบคุณครับสุดยอดทั้งของทีมนะครับได้ไหมได้ไหมครับ13 15ครับแหมจากนำมาทั้งเกมตอนนี้มาตามแล้วครับยังเสิร์ฟแก้ไขดีครับดงน้อยตกรอบหรือยังตกแล้วตกแล้วนะครับดงน้อยตกรอบไปแล้วนะครับผมเอาละครับเสิร์ฟอัดเข้าไปใหม่เอ้าเสิร์ฟดีครับมาเนี่ยเสิร์ฟได้แต้ม2แต้มต่อเนื่องแล้วแต้มเท่าแล้วนะครับไปๆมาๆเนี่ยพลิกไปพลิกมานะครับโอ้โหโอ้โหกองเชียร์เนี่ย15เท่าแล้วครับเดินแล้วอัดเข้าไปเปิดได้แชมป์ยกสวยงามเจ้ากล้องฟาดลงไปขอบคุณทั้ง140ท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับอยากจะฝากไปถึงกองเชียร์นะครับท่านใดที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยผมไม่แนะนำให้ดูเลยครับผมนะฮะเดี๋ยวหัวจิตหัวใจวายซะก่อนนะครับผมมันจริงๆครับคู่นี้คนที่หนักใจที่สุดน่าจะเป็นท่านอาจารย์สกุลชัยนะครับเทียนลูกชายมาใส่เสือมาใจหยอดเจ้าแชมป์ไม่ข้ามเจ้าแชมป์บอกว่ามาเลยมาเลยไม่กลัวอย่างนี้นะครับโอ้โห15ต่อ17ครับจังหวะนี้สินว่าไงอ๋อครับลูกออกคุณสินบอกว่าออกFC เด็กหาปลาท่าขอนยางขอบคุณครับผมขอบคุณมากมายนะครับขอบคุณ FC นะครับขอบคุณแฟนครับนะครับเด็กหาปลาท่าขอนยางครับเอาละครับดูแอคชั่น ดูแอคชั่นของเด็กแชร์เข้าเพจปลาทาไรเงาคลาสสิกเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับขอบคุณพี่นิรันดร์นะครับที่ช่วยแชร์นะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมมาดูกันต่อครับโอ้โหจังหวะนี้เป็นตัวยกนะครับขึ้นมาฟาดเองอาจจะผิดตำแหน่งเรืองไปนิดนึงนะครับหมายเลข9ของผู้เล่นทางหอใสนะครับชอบเบอร์2ครับ
เบอร์2ครับขอบคุณครับเบอร์2เนี่ยสุดยอดครับเจ้าแชมป์เนี่ยมีสมาธิในเกมดีมากนะครับถือว่าเด็กอายุเท่านี้มีสมาธิในเกมแล้วมาเลยเสิร์ฟไปแล้วหายเลยครับเปิดไม่ขึ้นครับแม่มะนีวงนะครับในนามมะนีวงครับเด็กขาปลาค่ายท่าขวัญยางครับเสิร์ฟดีจัดท่าขวัญยางโอ้โหเอาละครับมาชมลูกเสิร์ฟสายโอ้โห FC เบอร์6ท่าขวัญยางครับแม่คุณจิรชดทีมไปแล้วชนะไปแล้วชนะแล้วครับผมโอ้โหมณีวงชนะไปในเซตแรกอย่างสูสี21ต่อ15แต้มชมกันต่อในเซตที่2นะครับเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตตามเราอยู่นี่ใช่ไหมครับเราไม่ไปใช่ไหมไม่ย้ายนะครับโอ้ยนะครับตอนนี้เรามาดูการแก้เกมของทางด้านวัดไซนะครับผมนี่นะครับจะแก้เกมมาสู้กับมณีวงยังไงนะครับตอนนี้อาจารย์หน่องก็วางหมากวางเกมนะครับใช้แท็กติกต่างๆที่ฝึกซ้อมมานะครับให้นำมาใช้ในแมตช์นี้ให้มันหมดนะครับดูนะครับนี่คือแอคชั่นของเด็ก12นะครับแอคชั่นของเด็ก12ที่มีความมุ่งมั่นในการแข่งขันดีมากเลยนะครับเรามาชมกันต่อในเซตที่2แอดมินบาทาไรเงาเป็นกำลังใจให้เด็กทุกทีมเลยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณพี่นิรันดร์นะครับเจ้าของเพจบาทาไรเงานะครับวันนี้ไม่มีรายการไปไลฟ์สดใช่ไหมครับพี่ คุณพี่นิรันดร์ครับผมศูนย์เสือมาโอ้โหต้องขอไปนะครับมือสกู๊ก็โดนจองซ้ายชงกับแบ็คท่าขอนยางทออนะครับพี่ศิลวัฒน์สาขาบอกว่าจองแล้วนะครับได้เลยครับพี่ได้เลยนะครับผมเอาเข้าไปอยู่ในสังกัดสโมสรกองทัพอากาศได้เลยนะครับมีคนจองแล้วนะครับมีคนจองแล้วนะครับแอบมาโอ้โหเสือไม่ข้ามอยู่บุรีรัมย์ครับเมื่อวานถ่ายทอดที่ศรีสะเกษโอ้นะครับอันนี้ที่บุรีรัมย์นะครับปีนิรันดร์นะครับจากเขตวาทาไร่เงานะครับขอบคุณนะครับ2ต่อ1ครับวัดไซนำลูกแล้วเสืออัดเข้าไปลูกนี้แรงเกินไปอ๋อครับเอาแล้วแต้มตอนนี้อยู่ที่2ต่อ2ครับ2เท่ากันครับเกมเสือกของวัดไซไปแย่งกันนิดเดียวครับแย่งกันนิดนึงสำหรับเจ้าแชมป์กับเจ้าเฟรมเป็นเกมเสือกของวัดไซต่อ2ดูวัดสายอัดเข้าไปเปิดด้วยซ้ายยกเองแล้วจ้ากล้องเดียบโอ้โหโอ้โหกล้องครับกระทืบจังหวะนี้นี่โอ้โหนี่บอกไว้ก่อนว่านี่คือเด็ก12เท่านั้นนะครับบางคนอายุไม่ถึง12ดีครับยังไม่ถึง12ครับ11ปี10ปียกขึ้นเท้าเจ้าแชมป์นิ่งมากนะครับเจ้าแชมป์แล้วเตะเองโอ้โห
โหอะไรครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเจ้าแชมป์มั่นใจเหลือเกินแต่ว่าไม่หายโดนสวนกลับโอ้เขินๆนิดนึงแหละครับเจ้าแชมป์โอ้โหถือว่ามีความมั่นใจนะครับตัวชงที่กล้ายกแล้วก็เตะเองแบบนี้เดี๋ยวเสิร์ฟลูกออกครับโอ้โหเสร็จเองครับเสร็จสองครับเสร็จแรกออกเองห้องเสร็จแรกชนะลากเตะเองออกช่องโอ้โหดีเลยเสิร์ฟน้ำมาล่มดีเอาแล้วครับเสิร์ฟเสิร์ฟซ้ายโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาแล้วครับมาชมกันต่อนะครับห้าสี่ครับใส่เสิร์ฟเจ้าแชมป์ยกสองเอ้าแล้วหล่นไปเลยเพื่อนนิดนึงโอ้โหเมื่อกี้ยังมั่นใจอยู่เลยครับแชมป์น้อยครับเสียงว่าจะมาเสียงผมต่อ4ครับนำเลยครับปัดใส่สายเสิร์ฟอัดเข้าไปโยกขึ้นมาแล้วเตะขึ้นไปยังเปิดได้ยังกันไหมโอ้โหยังไงแก้ไขได้อยู่ใส่เปิดหนึ่งยกขึ้นตัวเล็กแล้วฟาดด้วยซ้ายตะกอกไปโอ้โหต่อ5ครับหยุดบางแนวยังเปิดได้เอ้าสลับตำแหน่งกันครับสลับให้เจ้าแชมป์มายืนหน้าขวาลูกตีครับฟาดลงไปโอ้โหสำหรับนักเตะอีสายมหาไปแล้วเนี่ยปะไหลทั้ง2ทีมนี่พี่ดิวศิริสาขานี่จองตัวไปทอแล้วนะครับต่อ7เสิร์ฟขึ้นมายังมงเปิดได้ตามแก้ไขยกไม่ทันครับเป็นแต้มของมณีวงไปเอาละครับในเซตที่2นี้หวยจะไปออกที่ใครครับ6ต่อ7ครับมณีวงเสิร์ฟปักเข้าไปยังเปิดได้อยู่เปิดไม่ดีครับมณีวงครับเด็กๆจากค่ายท่าขอนยางครับมัดใส่นี่ผมไม่ทราบดีว่ามาจากไหนเปิดเสิร์ฟท่านเน้นออกมาโอ้โหมันรับยากครับต้องบอกว่าลูกแบบนี้เนี่ยลักษณะอย่างนี้มันรับยากครับขนาดผู้ใหญ่หลายๆคนเจอแบบนี้ก็รับยากเหมือนกันครับใช้เจ้าแชมป์มันยืนหน้าขวานะครับเปลี่ยนโอ้โหเสิร์ฟไม่ดีเท่าไหร่ครับจังหวะนี้เหมือนเพื่อนโยนไม่ถึงนะฮะเพื่อนโยนให้ไม่ถึงเอา10ต่อ9มาแล้วก็ฟาดไปโอ้โหเสิร์ฟไม่ข้าม2แต้มซ้อนแล้วครับยังไงครับเอาละครับโมเมนตัมเริ่มกลับมาที่มณีวงแล้วนะครับ7ต่อ10ครับตัวทีเมื่อสักครู่ผมขานแต้มขึ้นแก้ไขยกขึ้นมาเปิดให้กับเจ้าเฟมเจ้ากล้องขึ้นโอ้โหดูนี่ครับนี่มันเด็กอัจฉริยะนะครับหมายเลข4ยกกล้องแก้ไขพี่สันเพชรบอกว่าวัดใส่สู้ๆขอบคุณครับพี่สันเพชรบอกว่าวัดใส่สู้ๆนะครับเราก็เชียร์ทั้ง2ทีมเห็นมั้ยยังเปิดน่าเสียดายครับเปิดไม่ดีหมายเลข9เนี่ยแมตช์ก่อนหน้านี้ในรอบคัดเลือกนะครับ
เล่นดีมากนะครับหมายเลข9ตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่าตามเก็บตามชงได้หมดเลยนะครับเอามาเสิร์ฟของวัดไซยกขึ้นได้อย่ายังกันเอ้าแล้วแก้ไขดีเลยครับโอ้โหเหมือนจะแย่งกันแล้วแต่ว่าเป็นลูกมงแก้ไขที่ดีนะครับนี่ครับนักตะกอที่ต้องใช้อวัยวะทุกส่วนในร่างกายให้เป็นประโยชน์นะครับ12ต่อ8นำอยู่อวัยวะเปิดนะครับเนี่ยผู้เล่นหมายเลข9ชงดีมากนะครับแล้วฟาดเข้าไปออกครับโอ้โหเหมือนน้องเบอร์11ของวัดไซเนี่ยเหมือนขาดความมั่นใจนิดนึงนะครับในลูกทำนะครับซึ่งน้องเตะดีมากนะครับเอาชนะโรงเรียนกีฬานครพนมมาได้นะครับในรอบที่แล้วนะครับ8ต่อ13เล็กเสริมเข้าไปอัดเข้าไปไม่ข้ามครับผมต้องแก้ไขนะครับต้องแก้ไขในเกมเสิร์ฟนิดนึงครับแต่ว่าน้องเสิร์ฟดีมากนะครับหมายเลข1เนี่ยวันนี้เป็นแมตช์ที่2ของทั้ง2ทีมแล้วนะครับน้องอาจจะพักน้อยนะครับการเอ้าแล้วลูกนี้ไปกักนะครับลูกนี้ไปกักกันยังวันนี้โอ้ยนะฮะเปิดแล้วก็เลยกักกักกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวแชมป์ต้องไปบอกลูกทีมแล้วครับนี่เอาใหม่ให้ใหม่ดีๆหน่อยพี่ก็ต่อ14ครับใส่เสิร์ฟอัดเข้าไปเสิร์ฟดีเปิดมาให้หนึ่งเจ้าแชมป์หลังเท้าแกะมาได้แล้วก็ทึบอีกแล้วเจ้ากล้องโอ้โหนี่มันเด็ก12ปีจริงๆหรือเปล่าครับเนี่ยมีความเก่าเกมมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเนี่ยค่อนข้างดีแล้วครับสู้กันต่อครับ15ต่อ9เดี๋ยวเลยตะก้อแววยังได้อยู่เปิดได้มณีวงยกแล้วจับบอลขึ้นเตะเลยยังโอ้โหรอบต่อไปอาจารย์สกุลชัยเข้าไปถ่ายทอดในเพจบาทาไร้เงาคลาสสิกได้เลยครับผมตั้งค่าให้ผู้แก้ไขโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณเพจบาทาไร้เงาด้วยนะครับพี่นิรันดร์ได้ตั้งค่าให้กดยอมรับแล้วนะครับในการถ่ายทอดสดนะครับเดี๋ยวจะให้ทางเด็กๆทีมงานทำให้เพราะว่าผมเองก็คงทำไม่เป็นขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณพี่นิรันดร์นะครับจากเพจบาทาไร้เงาคลาสสิกนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจัดให้ครับเราจะไปไลฟ์สดในเพจบาทาไร้เงาครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์สกุลชัยติดต่อกลับให้นะครับพี่นิรันดร์นะครับขอเวลานอกนะครับวัดไซขอเวลานอกทุกคู่นะครับไม่ว่าจะเป็น18ปีหญิง15ปีชายแล้วก็18ปีชายนะครับท่านใดที่อยู่ในสนามเนี่ยจะรู้ว่ามันมากนะครับสู้กันดุเดือดมากนะครับเดี๋ยวเรารายงานในเพจการแข่งขันติดตามได้ในหลายๆช่องทางครับเอามาดูจังหวะนี้กันก่อนครับแล้วเอไปมีบล็อกคัดบล็อกออกไปมณีวงเดือดสีเหลืองเจ้าแชมป์กับตันทีมครับเอาแล้ว16ต่อ10ระยะห่างที่6แต้มเสริมอัดเข้าไปลูกนี้ลูกตรงนี้ลูกดีครับผมก็มองไม่ทันไหมอ่ะลูกดีครับลูกนี้ผู้สินบอกว่าดี10ต่อ17ครับเสิร์ฟใส่เสิร์ฟอัดเข้าไปเริ่มมั่นใจในเกมเสิร์ฟยกขึ้นมาแล้วเจ้าก้องฟาดโอ้โหมีบล็อกแต่ว่ามันพัดบล็อกออกไปครับเตะดีครับทำดีมากครับหมายเลข4ของมณีวงเจ้าก้อง10ต่อ18อ่ะเข้าไปลูกนี้ลูกดีครับเห็นเท้าซ้ายฟ้าผ่าอย่างนี้
พี่ศิลวัฒน์สาขาพี่ดิวเรามีตัวแทนแล้วนะครับ18ครับใส่เสิร์ฟดีอีกแล้วครับโอ้โหเสิร์ฟดี2ลูกติดต่อกันเลยครับอันนี้กองเชียร์เองก็นั่งไม่ค่อยติดเลยครับเปลี่ยนทรงครับเป็นทางด้านของมณีวงทรง18ต่อ12ระยะห่างที่6แต้มเสิร์ฟมาหมายเลขเปิดไม่ได้ครับนิดเดียวครับโอ้โหเปิดน้องหมายเลข9นะครับผู้เล่นหมายเลข9เนี่ยยังว่าลุกขึ้นนิดแล้วฟาดเลยแล้วดีแล้วครับโอ้โหวัดไซวัดไซวัดไซนะครับฝากติดตามเพจเด็กหาปลาด้วยนะครับมีการไลฟ์สดที่สนามรุ่นอายุไม่เกิน15ปีแล้วมาดูจังหวะนี้เสิร์ฟลงไปมะนีวงท่านใดที่อยากดูรุ่นใหญ่ๆหน่อยก็ติดตามได้ที่เพจเด็กหาปลานะครับทีมงานเด็กหาปลาสู้ๆน้องฟ้าใสขอบคุณครับเกมเสิร์ฟเอ้ายังไงเจ้าแชมป์เจ้าแชมป์จะขึ้นมาตินะครับโอ้โหเจ้าแชมป์จะเข้ามาเตะนะครับดูนะครับเป็นการลองระบบทีมนะครับลองดูครับดูระบบทีมครับมาออกไปเอาเกมเกมเลยครับท่านผู้ชมครับแฟนตะก้อเกมมณีวงครับจากค่ายท่าขอนยางครับเอาชนะไปด้วยสกอร์2ต่อ0เซตครับเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับนี่ครับดูหน้าตาของนักกีฬาครับนี่ครับเราแชมป์นำทีมเพื่อนๆมาตามครับนี่ครับเข้ารอบไปแล้วครับนี่ฮะชมหน้าของผู้ชนะนะครับนี่เสิร์ฟไส้ไอ้ดิวศิลวัฒน์สาขาว่าจองเขาท่อด้วยครับครับผมจัดไปครับจัดไปแล้วเจอกันในรอบ4ทีมสุดท้ายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ